บังเอิญพี่ก็เขาโพสต์ครับเหมือนหาแรกต้นไม้หาแรกแรกกับเรือน็อกดาวอะไรอย่างเงี้ยประจวบเหมาะกับของเราก็มีร้านกาแฟคุณแม่ครับเป็นคนชอบเลี้ยงต้นไม้ครับก็ติดตามพี่ก๊อฟมานานก็เห็นว่าบังเอิญพี่ก๊อฟเขาโพสต์ครับเหมือนหาแรกต้นไม้หาแรกแรกกับเรือน็อกดาวอะไรอย่างเงี้ยประจวบเหมาะกับของเราก็มีร้านกาแฟไม่ได้เหมือนพอดีมันหมดสัญญาเช่าแล้วไม่ได้ทำธุรกิจต่อนะครับก็จะหันมาเลี้ยงไม้ด่างคุณแม่ก็เลยบอกว่าลองทักพี่เขาไปดูว่าพอแรกกับพี่เขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาว่าจริงๆจุดจริงๆจุดเริ่มต้นก็คือผมประกาศแรกบ้านน็อกดาวน์รถยนต์รถเครื่องอะไรพวกนี้ครับรถกับต้นไม้ที่ผมมีก็คือผมมีบอลหูช้างแล้วก็มีแดงอินโดอะไรเงี้ยครับก็อยากจะได้บ้านน็อกดาวน์มาให้คนงานเอาไว้อยู่อาศัยเงี้ยครับแต่พอดีก็น้องเขามีร้านกาแฟที่เปิดกิจการอยู่แล้วแล้วก็หมดสัญญาเช่าถ้าเกิดซื้อใหม่เนี่ยอยู่ประมาณเกือบ 700,000ผมก็เลยถามว่าแล้วจะตีราคาเท่าไหร่เขาก็เลยตีราคามาครึ่งเดียวก็คือตีราคาประมาณ 350,000 ผมก็เลยบอกว่าจะเลือกต้นไม้ไหมเขาบอกว่าไม่ครับผมไม่เลือกแล้วแต่พี่ก๊อฟเลยแต่ทีเนี้ยน้องเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมส่งฟรีให้พี่ก๊อฟติดตั้งให้ด้วยแถมแอร์ให้ด้วยแถมห้องน้ำให้ด้วยผมก็เลยรู้สึกเกรงใจน้องเขาไม่อยากจะเอาเปรียบน้องเขาก็เลยแถมโอกินาว่าต้นนี้ครับไปอีกหนึ่งต้นก็คือเป็นบอลชนิดหนึ่งเหมือนกันซึ่งถ้าราคาตามท้องตลาดถ้าว่าส่งเนี้ยแล้วหน้าตาแบบนี้ก็อยู่ประมาณ5-6 หมื่นได้ครับประมาณนั้นก็รวมของแล้วประมาณ400,000ในการแลกร้านกาแฟน็อกดาวน์ครั้งนี้ครับแล้วถ้าได้ไปแล้วที่จะเอาไปเลี้ยงทำพันธุ์ขยายพันธุ์ต่ออันนี้น่าจะตั้งชื่อทายอวตารได้ครับยินดีครับ